นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดงานมอเตอร์โชว์หรืองานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2022ครั้งที่43ณเมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายน2565ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมนวัตกรรมยานยนต์เป็นจำนวนมากและให้ความสนใจในบูธยานยนต์ไฟฟ้าเป็นพิเศษสอดรับกับมาตรการส่งเสริมการใช้รถ EV ของรัฐบาลโดยรัฐบาลได้ใช้งบประมาณอุดหนุนเงินส่วนลดตั้งแต่ 70,000 ถึง 150,000 บาทแก่ค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำโปรโมชั่นส่วนลดให้กับประชาชนทั้งนี้กรมสรรพสามิตได้เตรียมงบประมาณในการอุดหนุนเอาไว้แล้วจำนวนกว่า 3,000 ล้านบาทและจะหารือกับทุกค่ายรถยนต์เพื่อพิจารณาโครงสร้างราคาจากนั้นก็สามารถจำหน่ายรถยนต์ในราคาส่วนลดที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพสามิตได้ซึ่งเชื่อว่ามาตรการนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียนและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะตอกย้ำความเป็น Detroit of Asia ของประเทศไทยและถือเป็นการเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านนายประเสริฐสินสุขประเสริฐอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่าขณะนี้มีการกลับไปใช้พลังงานในปริมาณสูงกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาโดยการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลอยู่ที่100ล้านลิตรต่อวันขณะที่การใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ500ล้านหน่วยต่อวันจึงทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะราคาน้ำมันซึ่งสาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนเช่นเดียวกับการใช้ไฟฟ้าถึงแม้ปัจจุบันจะมีการใช้ก๊าซในอ่าวไทยมาผลิตไฟฟ้าแต่ก็ยังไม่เพียงพอต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG มาช่วยเสริมโดยราคา LNG ขณะนี้สูงถึง35เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าซึ่งคิดเฉพาะค่าเชื้อเพลิงตกประมาณ7บาทต่อหน่วยภาครัฐต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดจะต้องแก้จากต้นทางคือการประหยัดพลังงานซึ่งจะช่วยลดการนำเข้า LNG ที่มีราคาแพงจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐค่าไฟอยู่ประมาณ4บาทต้นๆต่อหน่วยถ้าเอา LNG มาผลิตเนี่ยมีต้นทุนถึง7บาทคิดแต่ค่าเชื้อเพลิงยังไม่ได้คิดค่าโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆเรื่องนี้ก็โยงไปถึงเราจะแก้ปัญหายังไงที่ดีที่สุดคือรัฐบาลก็พยายามชะลอการขึ้น FT หรือมีการอุดหนุนอะไรต่างๆแต่ว่าที่ดีที่สุดคือการประหยัดพลังงานคือไปแก้ที่ต้นทางอย่างที่ผมบอกว่าเราใช้ไฟฟ้าอยู่ประมาณ500ล้านหน่วยเนี่ย400ล้านหน่วยแรกเราใช้ทรัพยากรในประเทศได้เราใช้ก๊าซในอ่าวได้เราใช้พลังงานหมุนเวียนได้แต่50ล้านหน่วยหลังเนี่ยเป็น50ล้านหน่วยที่ต้องใช้ LNG เป็นตัวที่ทำให้ค่าไฟแพงฉะนั้นถ้าเราลดการใช้ไฟฟ้าลงได้เราก็ไม่ต้องนำเข้า LNG ที่มีราคาแพงมาอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยังกล่าวอีกว่าจากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการประหยัดพลังงานโดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลง20%ในช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ2565คือตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่เชื่อว่าทุกหน่วยงานสามารถทำได้หากมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญกฤตรวิวรรณรายงาน